เล่นเอางานเกษตรแฟร์วันสุดท้ายคึกคักเลยฮะเรียกว่าโอ้โหถนนแทบแตกนะครับเมื่อพระเอกหนุ่มมาริโอมาเลอร์นะครับขออาสาเป็นหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับมาพาสาวโสดซ้อนท้ายเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะครับพร้อมด้วยนางเอกสาวอย่างพลอยไพลินนะครับที่แท็กทีมกันชวนทุกคนไปชมภาพยนตร์ต้อนรับวันวาเลนไทน์นี้กับ Low Season สุขสันต์วันโสดครับหนังรักจากค่ายสหมงคลฟิล์มบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับโดยมีประชาชนนะครับที่มาร่วมเดินเที่ยวงานแวะเข้ามาขอถ่ายรูปกับ2พระนางกันเพียบเลยครับในรอบเฟสวันที่12มีคนแบบว่าเยอะมากวันนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ให้ความสนใจแล้วก็แบบน่ารักครับถ่ายรูปกับเราแล้วก็บอกว่าสัญญากับเราว่าจะไปดูหนังเราวันนี้มีซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างก็น่ารักครับก็เรามีการเล่นเกมกันครับแล้วก็พาคนผู้โชคดีได้ซ้อนท้ายไปด้วยกันครับผมก็น่ารักครับน้องเขาก็ผมก็สัมภาษณ์ชีวิตน้องเขาตลอดทางครับเป็นไงได้ถามน้องเขาไหมว่าแบบพี่ซ้อนท้ายพี่เสียวไหมเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาบอกเขานั่งประจำอยู่แล้วพี่โอขับเก่งค่ะโหดที่สุดในชีวิตที่ซ้อนกับผมก็คนนี้นะฮะน้องพลอยนี่แหละครับเขามาต้องขับขึ้นดอยอะไรเงี้ยค่ะพี่โอ้ขับได้ใช่มีความใช่ไหมมีความไม่รู้ความสิครับความครับความในฉากค่ะความในฉากมันต้องความพี่ใช่มันบังคับต้องความแต่จริงๆขับแข็งมากขับแข็งขับแข็งแข็งมากเป็นเพราะงานเยอะตั้งแต่ต้นปีนะคะทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์เจ้าตัวบอกว่าไม่มีลิมิตในการรับงานค่ะเลือกรับตามโอกาสที่เข้ามามากกว่าส่วนที่แฟนสาวจันจิไปไหว้พระที่ประเทศพม่าแล้วตนไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าติดงานค่ะช่วงนี้ออกงานทีหน่อยครับเพราะว่าผมต้องโปรโมทหนังใหม่ผมครับโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดฮะช่วงนี้เหมือนดูงานหนังมันจะแบบเยอะเนาะตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะเดี๋ยวเปิดกล้องอีกมีอันนี้อีกใช่ครับผมก็ดีแล้วครับพี่ละครก็รอเปิดอยู่เหมือนกันครับก็คือเตรียมแล้วว่าจะเปิดเร็วๆใช่ครับใช่จะติดไปพม่าใช่ไหมครับใช่ฮะไปทำอะไรยังไงเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าไปทำบุญฮะไปทำบุญไหว้พระเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสไม่มีอะไรก็เหมือนไปกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับมีช่องของน้องด้วยของจันจีหรือเปล่ามีไหมผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าคือเขาบอกว่าไปทำบุญบางทีเราไม่ชงแล้วก็ไปทำบุญได้เสริมอะไรยังไงหรือเปล่าเสริมบารมีเสริมดวงเสริมทุกอย่างอะจ๊ะเผื่อเราได้ใช่ไหมใช่ได้ฝากเขาไหมว่าฝากขอหน่อยโอ้ไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากครับเขาไปคลิปกี่วันยังไงอันนี้ไม่ทราบกันครับไม่กี่วันครับถ้าไม่ติดก็คือเราก็จริงๆก็จะไปด้วยใช่ไหมใช่แต่ติดครับพี่ติดหนักเลยครับผมไม่มีวันว่างเลยวันนี้ก็เสร็จวันเลยใช่ไหมโอ้ทำงานใช่ครับ